สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับใบเฟิร์นสุทธิยาแล้วจริงๆคือเราเป็นยังไงจริงๆแล้วหนูก็แอบเปรี้ยวอยู่นะเปรี้ยวหรอใช่ถึงได้มีการเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนแนวใช่ไหมต้องลองคุยน้องเขาหน่อยบอกเลยว่าถ้าตอบได้ไม่ครบไม่ได้รับของรางวัลจากทิพยประกันภัยตั้งแต่เป็นสาวเดี๋ยวคุณทำยังไงขอดูหน่อยทำไมเขาร้องได้ปั่นชัดเจนอยู่นะถูกต้องโอ้ความรักยากนะนักร้องน้องใหม่องุ่นกันที่มาเรียนอยู่ด้วยร้องเพลงด้วยนี่แบ่งเวลายังไงคะโอ้แทบเป็นลมเลยค่ะหนูชอบฟังเพลงอยู่แล้วค่ะเวลาไปงานวัดก็จะชอบแบบอยากขโมยไมค์นักร้องมาร้องอยากแย่งเขามาแรงองุ่นขันสดแล้วทำไมไม่ทำน้ำองุ่นองุ่นขันสดทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นแบรนด์องุ่นทำไมต้องน้ำส้มเพราะว่าไม่ได้มาขอแต่เอาเสียงเพลงมาร้องมาเล่นภาระที่แบกคอยบอกให้คนมาเจอเรื่องของภาษาถิ่นวันละเพลงมือแรงวางบอกมือแรงแปลว่าตอนเย็นมือแรงวางบอกอายขอพอหาจักหน่อยมาขยับกับปิ๋มซีโฟมีเพลงมาให้ขยับสนุกสนุกอีกหนึ่งเพลงนะคะสักงักงักสักงักงักมักทักทักสักอยู่งักงักสักงักงักสักเที่ยวไปอร่อยไปเก๋วันทการเบนซ์ทูออกยิ้มสุดที่ดาพาไปเที่ยวไหว้พระที่วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมก็ต้องกินค่ะเป็นยังไงบ้างน้ำปลาหวานเนาะใช่ค่ะพี่รุ่นเมย์อยากรู้อย่างหนึ่งว่าแม่ค้าอร่อยด้วยไหมคะอุ้ยว้าวน้องเจอพี่แอมเฮ้ย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 น้ำไปอ่องเข้าไว้พอจะรอพลาดไม่ได้กดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official อ้าวไม่ใช่พี่ฮะเราไม่ได้มาถ่ายแบบเราไม่ได้มาเดินแบบแหมสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสายตรงลูกทุ่งสาระบันเทิงเพื่อคนลูกทุ่งใช่แล้วทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับบ่าย 2:00 น.ทาง GMM 25กับผมโอเอธนพลแท่งเพชรครับค่ะนุ่นสุภพรโอภาสค่ะใช่แล้วนะครับเจอกันเป็นประจำแบบนี้พร้อมกับโอ้โหศิลปินลูกทุ่งมากมายสาระเอ้ยเที่ยวเอ้ยโอ้โหเพียบจริงๆสนับสนุนโดยทิพยประกันภัยโทร1736กระจ่างอยู่กลางฟ้าแต่วาสนาของเราช่างมืดดำมองนภาฝนฟ้าครั้งไม่เย็นย่ำสนทยาเดือนเพียงคู่กับดาวช่างงามนักแต่คนที่รักไม่ขึ้นมาคู่นาลมหนาวช่วยพัดแผ่วมาเยือกเย็นพาน้ำตาเอ่อท่วมใจโอ้ความรักยากนะI'm not.
ทวนสัญญาใหม่กับลมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เพลงโปรดของพี่เลยพี่ชอบตั้งแต่สมัยจัดวิทยุแล้วเพลงนี้คือแบบขึ้นมานี่โอ้โหเป็นเพลงที่ลงตัวมากไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องทำนองแม้แต่หน้าตาของนักร้องหวานเลยนะฮะแม่อันนี้ชมนะเริ่มลอยขึ้นมาข้างบนแล้วจริงๆแล้วเป็นสาวหวานหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เป็นสาวหวานขนาดนั้นแต่ว่าด้วยเนื้อหาของเพลงแล้วก็ด้วยรูปแบบของเพลงมากกว่าก็เลยทำให้หลายๆคนคิดว่าเราเป็นสาวหวานเออแต่ว่ามันลงตัวนะมันลงตัวมากแล้วจริงๆคือเราเป็นยังไงจริงๆแล้วหนูก็แอบเปรี้ยวอยู่นะเปรี้ยวหรอใช่อ๋อถึงได้มีการเปลี่ยนใช่ไหมใช่เปลี่ยนแนวใช่ไหมเปลี่ยนแนวนี่เลยก็เลยเข้าเรื่องที่อยากจะรู้เลยว่าเปลี่ยนแนวเพลงไปทำแนวที่ตัวเองเหมือนกับหลายๆคนมองว่าเป็นเพลงที่ไม่ถนัดหรือเปล่าแล้วอยากลองอ่ะเนาะใช่ยังไงคะจริงๆต้องบอกว่าด้วยความที่เราเกิดมาจากลูกทุ่งแท้อย่างเงี้ยค่ะผ่านการประกวดมาคนก็จะจำว่าเอฟเฟิร์นอ่ะร้องแต่ลูกทุ่งแท้ร้องในแนวสายประกวดหวานๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วในมุมของการทำงานหรือว่าในการสร้างผลงานเพลงเฟิร์นก็อยากให้แฟนเพลงอ่ะได้เห็นมุมที่หลากหลายฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีค่ะค่อนข้างดีเพราะว่าด้วยมุมที่แปลกและเปลี่ยนไปแฟนเพลงก็พยายามให้เข้ามาให้กำลังใจเพราะว่าด้วยความที่ภาพของคนที่ติดว่าเฟิร์นเป็นลูกทุ่งสาวหวานพี่ก็ติดเหมือนกันพี่เราเพราะว่าคนนึงที่ติดก็มีแฟนในจำนวนหนึ่งเหมือนกันที่ติชมกันมาก็จริงๆก็ต้องบอกว่าต้องน้อมรับทุกคำติชมเพราะว่าอย่างน้อยมันจะได้เป็นการพัฒนาของตัวเฟิร์นเองด้วยไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเพลงที่ทำออกมาหรือว่ายังไม่ได้ทำออกมาคืออย่างน้อยแฟนเพลงที่เข้ามาให้กำลังใจหรือว่าแฟนเพลงที่เข้ามาเตี่ยก็ทำให้เฟิร์นได้มีพัฒนาการต่อไปด้วยอีกอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีคนเราก็ไม่รู้เนอะว่าเราร้องแบบนี้มันอาจจะดีกว่าที่เคยเป็นก็ได้แล้วจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาได้มีการเอามาปรับปรุงพัฒนาอะไรในตัวของเราเพิ่มเติมบ้างจริงๆอ่ะในส่วนของการพัฒนาฝนว่าฝนพยายามพัฒนาในทุกๆวันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำเพลงก็ดีในการออกคอนเสิร์ตด้วยหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งฝนก็มองว่าในทุกๆครั้งที่มีคำติชมมาเราก็เหมือนต้องนับหนึ่งให้ตัวเองใหม่เสมอค่ะเพราะว่าต้องไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วอ่ะใช่พออันเนี้ยบางคนอาจจะบอกเอ้ยชอบมันดีแล้วแต่สำหรับบางคนอาจจะมองว่ายังไม่ดียังไม่โอเคเราลองปรับไหมลองชอบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะเนาะใช่ค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเราดีใจนะที่อย่างน้อยแฟนเพลงเข้ามาให้กำลังใจถึงแม้จะมีคำติบ้างคำชมบ้างมันก็เป็นชาเลนจ์ให้ตัวเองด้วยเหมือนกันนะใช่ไหมในติ๊กต็อกน้องเขานะเวลาน้องเขาร้องน้องเขาชอบออกมินิคอนเสิร์ตใน TikTok ไปดูมาเหมือนกันไปดูมาได้อะไรเด็ดๆมามั่งก็จะมีก็เลยทราบมานี้ค่ะว่ามีคนทั้งชอบและไม่ชอบแนวนั้นแนวนี้นะส่วนใหญ่ที่มาใน TikTok อ่ะก็อยากให้ร้องสตริงร้องอินดี้ก็เลยเห็นความหลากหลายใช่ค่ะแล้วในฐานะที่พี่ไม่ได้ติดตาม TikTok เป็นแฟนคลับ TikTok ดีกว่าขอรีเควสรีเควสรีเควสมั้ยเพลงของน้องปาวลี
เพราะหน้าคล้ายๆน้องปาวลีนะมีคนเคยบอกไหมมีคนเคยบอกหรือเปล่าเป็นเพื่อนกันก็มีบ้างไม่ใช่ลองเพลงน้องเปานิดนึงสิแม่ให้ฉันงามดังนางบุษบาดวงตาสุขใสดังจันทร์ฉายชายเห็นก็ทนไม่ได้รำพึงคิดถึงแต่เพียงหน้าฉันได้ไหมได้อยู่เป๊ะเลยเป๊ะเลยน้องเขาเนี่ยเป็นลูกทุ่งโดยแท้ซึ่งสืบเขาเรียกว่าอะไรนะสืบสายมาจากคุณแม่จริงๆทำไมล่ะคะคุณแม่เป็นนักร้องเหรอไม่คุณแม่ไม่ได้เป็นนักร้องแต่คุณแม่ชอบฟังชอบมากชอบมากฟังแม่พึ่งฟังแม่แคทรียาฟังแม่สุนารีอะไรเงี้ยค่ะฟังแท้เลยนะโอ้ยอันนั้นใช่แต่คือถ้าได้จับไมค์ก็คือไม่ปล่อยเหมือนกันนะแม่อันนั้นนะแล้วจะบอกว่าไม่ใช่นักร้องไม่ได้แต่เขาไม่ได้แบบเป็นสายประกวดอะไรเงี้ยแต่ก็ชอบคุณแม่เป็นนักร้องเหมือนกันไม่ได้เป็นนักร้องค่ะแต่ชอบร้องเพลงบางคนชอบร้องแต่ไม่ชอบประกวดใช่ใช่ค่ะแต่เราเนี่ยสายประกวดใช่ไหมใช่ค่ะแสดงว่าต้องผ่านเพลงมาเยอะมากๆเลยจริงๆเยอะไหมก็เยอะเยอะจะเยอะขนาดไหนวันนี้ลองภูมิหน่อยดีกว่าเราต้องลองภูมิน้องเขาหน่อยบอกเลยว่าถ้าตอบได้ไม่ครบไม่ได้รับของรางวัลจากทิพยประกันภัยเอาสิเอาแล้ววันนี้นะครับถ้าน้องเฟิร์นสามารถตอบได้ทั้ง3เพลงนะ3เพลงเลยเหรอนี่เพลงเดียวคิดเยอะแล้วเนี่ยตอนนี้บอกเลยเป็นเพลงที่คนชอบเอาไปประกวดเริ่มจากพี่ก่อนดีกว่าเป็นสายประกวดจริงหรือเปล่าดูจากปากนะไม่ให้ฟังเสียงนะดูจากปากดูจากปากรู้จักแล้วหัวใจเต้นตุบๆตอนนี้ดูจากปากตั้งแต่เป็นสาวเดี๋ยวพี่ทำให้ยังไงขอดูหน่อยทำไมเขาร้องได้นุ่นเดี๋ยวสินุ่นทำยังไงพี่ไม่ได้ดูตัดเลยถูกต้องไม่ใช่นี่ค่ะเก่งจังเลยเหลือ2ข้อนะเหลือ2ข้ออ่า2ข้อดูพี่โอเองมา 30% แล้วค่ะอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวโอ้ยต้องบอกว่าพี่ไม่ได้ออกปากเลยด้วยนะทำแค่ท่าอย่างเดียวด้วยนะเอาสิเอาสิอยากเจอคนจริงใจของพี่ดวงตาคงทองทุกคนนะนี่ได้แล้วถามเพลงที่3เพลงที่3จะตัดสินนะครับว่าจะได้รับทุนจากทิพยประกันภัยหรือเปล่านะครับจันยังส่องกระจ่างอยู่ทางฟ้าไม่น่าโอ้โหให้ตัวไม่เอ้าก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ชอบประกวดไงถูกต้องทวงรักฝากลมนี่เลยฝากลมทวงรักฝากลมน้องเขาตั้งใจมากกลัวไม่ได้รางวัลกลัวไม่ได้รางวัลและแน่นอนครับทิพยประกันภัยมอบความห่วงใยให้กับน้องใบเฟิร์นเป็นระยะ1ปีขอบคุณค่ะมาเลยให้เลยดีกว่ารับรางวัลไปเลยนะครับขอบคุณทุนประกัน1ล้านบาทค่ะนะครับอ่ะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับทิพยประกันภัยด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นให้น้องเขาฝากผลงานหน่อยก็ตอนนี้นะคะใบเฟิร์นมีผลงานเพลงใหม่ล่าสุดกับผลงานเพลงสาวนาหาคู่นะคะก็เป็นผลงานเพลงปลายปากกาจากพ่อชลธีทานทองนะคะก็เป็นศิลปินแห่งชาติฉายาเทวดาเพลงนะคะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจได้เลยนะได้เพลงจากศิลปินแห่งชาติแล้วที่สำคัญอย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องใบเฟิร์นด้วยนะคะแล้วแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าเพลงนี้ก็เพราะครับไม่ต้องฟังหรอกเพราะว่าเฟิร์นเขาร้องเพราะอยู่แล้วคนแต่งก็แต่งดีอยู่แล้วงั้นไม่ต้องฟังฟังอ้าวเหรอทำไมล่ะอ้าวก็เรามั่นใจอยู่แล้วไงไม่ใช่ไงเมื่อกี้พอบอกไม่ต้องฟังหรอกอ๋อเดี๋ยวเขาคงให้ฟังแหละก็คือพี่ก็ช้าเหมือนกันพี่ก็เอ๊ะยังไงพร้อมก็คือยังไงคืออยากจะฟังใช่ไหมฟังตั้งใจร้องเลยนะเพลงนี้ตั้งใจเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคงั้นเพื่อไม่ให้ขัดเจตนารมณ์เดี๋ยวเรามาฟังกันงั้นเดี๋ยวฝากพี่ก่อนดีกว่าจะได้ร้องได้เต็มที่โอเคไหมพร้อมหรือยังพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วมาฟังเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องใบเฟิร์นกันนะครับกับสาวหน้าหาคู่ครับถ้าจะมีแฟนเลือกตีนแบนๆฝ่ามือใหญ่ๆจะได้เอาไว้ช่วยทางไรถอนมันไม่รวยไม่หลอกก็ไม่สำคัญขอให้ขยันจริงใจต่อกันฉันก็นิยมผู้
วขุนสำอางฝ่ามือบางๆเหมือนทางกล้วยไข่เลือกเอาไว้ฉันกลัวเป็นไข้หูลมผิวขาวสะอาดไม่เคยผ่านโคลนต้มหนุ่มสังคมฉันไม่นิยมเอามาทำพานหอมกระดองกระแดงเอวเหมือนมดแดงอย่ามาแสงจีบฉันคนปากคนกรีดหน้าซีดมันผิวแมงวันคืนเอามาทำพันกลัวลูกฉันปัญญาถ้าเป็นคนดีไม่ต้องมีเงินล้านเป็นตังอีโต้ในบลังเล่มเดียวก็รักแน่นอนร้องเพลงลูกทุ่งเป็นสักกลอนสองกลอนไว้กล่อมฉันนอนตอนสามทุ่มทุกคืนหอมกระดองกระแดงเอวเหมือนมดแดงอย่ามาแสงจีบฉันคนปากคนกรีดหน้าซีดมันผิวแมงวันคืนเอามาทำพันกลัวลูกฉันปัญญาถ้าเป็นคนดีไม่ต้องมีเงินล้านเป็นตังอีโต้ในบลังเล่มเดียวก็รักแน่นอนร้องเพลงลูกทุ่งเป็นสักกลอนสองกลอนไว้กล่อมฉันนอนตอนสามทุ่มทุกคืนร้องเพลงลูกทุ่งเป็นสักกลอนสองกลอนไว้กล่อมฉันนอนตอนสามทุ่มสนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้กดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official มาถึงช่วงนี้นะครับสำหรับนักร้องน้องใหม่บอกเลยว่าชุดพิธีกรวันนี้เนี่ยทำมาต้อนรับน้องเลยเพราะว่าชุดเนี้ยเข้ากับน้องมากสีนี้เลยน้ององุ่นกันที่มาครับสวัสดีค่ะเป็นไงล่ะสีเป็นสีองุ่นนี่แหละชุดเราองุ่นไหมเนี่ยพี่เลือกชุดนี้มาให้เข้ากับน้องเลยนะเนี่ยหนูก็มีชุดสีนี้เหมือนกันค่ะสีองุ่นเป็นสีประจำตัวเราเลยไหมใช่แต่ทำไมวันนี้ไม่ใส่เพราะว่าชุดนี้เป็นชุดใน MV ค่ะก่อนอื่นเลยให้น้ององุ่นแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้ององุ่นกันที่มานะคะจากค่ายซองเดอค่ะนึกไม่ออกอะนึกไม่ออกหลายคนนึกไม่ออกอะนี่เอาอะไรก็ได้ร้องเพลงอะไรก็ได้ที่ทำให้หลายๆคนแบบอ๋อเลยเพื่อนเอ่ยได้ยินสิฝนจะตกฟ้ายังส่งข่าวให้เมฆเท่าๆลอยมาสื่อสารก่อนจะเปียกปอนยังพอยังนึกไม่ออกยังนึกไม่ออกเอาเปลี่ยนเอาอีกเอาอีกนิดนึงรถไฟสายเศร้าขบวนคนเจ้าน้ำตาโอ้ยยังมีอีก2คนนึกไม่ออกเอาอีกพอดีเป็นลมพอดีค่ะแม่โอ้เสียงน้องหลายๆคนนี่ตามน้ององุ่นมาตั้งแต่ขวบกว่าที่ร้องเพลงนี้เลยนะขวบกว่าเลยเหรอคะขวบกว่าเลยเหรอขวบกว่าหนูไม่ได้ตัวเท่านี้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้น10ขวบค่ะแล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้14จะ15แล้วค่ะ14จะ15โอ้โหผ่านมา 4-5 ปีแล้วใช่เดี๋ยวนะ
ยังเรียนอยู่หรือเปล่าลูกเรียนค่ะเรียนอยู่ด้วยร้องเพลงด้วยนี่แบ่งเวลายังไงคะโอ้แทบเป็นลมเลยค่ะเอาละสังเกตจะได้บอกโอ้ได้ค่ะที่หนูชิลเป็นลมเลยใช่ค่ะเพราะว่าหนูเรียนสายวิทย์คณิตด้วยมันก็จะแบบหนักมากค่ะเครียดเด็กวิทย์คณิตจะพี่ขนาดนู่นตอนเรียนอะเรียนมั่งไม่เรียนบ้างอ้าวทำไมเราเหมือนกันเลยขนาดเราไม่มีร้องเพลงแบบร้องเลยยังรู้สึกว่ามันยากยากแล้วนี่โอ้โหเรียนวิทย์คณิตด้วยแล้วทีนี้ในเรื่องของการร้องเพลงนี้เราไปได้แรงบันดาลใจหรือว่าใครเป็นไอดอลของเราเพราะว่าตอนเด็กหนูไม่ได้มีแรงบันดาลใจอะไรพิเศษนะคะเพราะว่าหนูชอบฟังเพลงอยู่แล้วค่ะแล้วก็เวลาไปงานวัดก็จะชอบแบบเห็นนักร้องร้องเพลงเอาไม่เหมือนเห็นนักร้องไม่ใช่นะของหนูอยากขโมยไมค์นักร้องมาร้องอยากเก็บทำไมถ้าหนูไม่ได้ร้องก็จะแบบชักดิ้นชักงอตรงนั้นเลยมันก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้เราเนี่ยกล้าแสดงออกด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยได้รับรู้ถึงความสามารถของน้ององุ่นเขานอกจากนักร้องแล้วน้องเขายังเป็นนักธุรกิจตัวน้อยๆด้วยนะเฮ้ยจริงเหรอตัวนี้ทำธุรกิจอะไรเอ่ยเป็นแบรนด์น้ำส้มคั้นค่ะน้ำส้มคั้นสดน้ำส้มเดี๋ยวนะแบรนด์องุ่นคั้นสดแล้วทำไมไม่ทำน้ำองุ่นคั้นสดเออทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นแบรนด์องุ่นทำไมต้องน้ำส้มเพราะว่าน้ำองุ่นนะคะทำยากมันทำยากแล้วก็ราคามันสูงกว่าน้ำส้มด้วยเอาขายง่ายๆนี่แหละใช่ค่ะเพราะก็ถ้าเกิดว่าเอาน้ำองุ่นไปทำเนี่ยคือในองุ่นมันมีน้ำเยอะอยู่แล้วก็จริงค่ะแต่ว่าถ้าเวลาไปสกัดไปอะไรเงี้ยค่ะมันยากหลายวิธีเพราะคุณย่าไม่รู้วิธีด้วยอ๋อก็เอาสิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้แล้วขนาดนั้นแหละก็เลยกลายเป็นองุ่นน่ะไปคั้นน้ำส้มแบรนด์องุ่นคั้นน้ำส้มเก๋นะเก๋แล้วขายที่ไหนอะไรยังไงมั้งเอ่ยสั่งในทาง Facebook ได้ค่ะ Facebook น้ององุ่นกันที่มาหรือว่าจะเป็นแฟนเพจน้ององุ่นกันที่มาสีใสก็เข้าไป DM สั่งได้ค่ะอ๋อยังไม่ได้ทำเป็นเพจส่วนตัวที่มาขายโดยตรงใช่ไหมก่อนอื่นเพลงนี้เปิดหมวกสู้ชีวิตไปมายังไงนี่คือจริงๆแล้วคือเราต้องไปเปิดหมวกสู้ชีวิตหรือเปล่าเคยค่ะคือตรงกับประสบการณ์ตัวเองเลยใช่เล่านิดนึงค่ะว่าที่มาที่ไปยังไงเอ่ยตอนแรกนะคะหนูอยู่ที่โคราชค่ะคือกำลังไปคอนเสิร์ตที่โคราชอยู่แล้วก็คุณสลานะคะส่งลิงก์เพลงมาว่าเดี๋ยวให้ร้องเพลงนี้ค่ะเป็นเหมือนแทนใจเด็กที่สู้ชีวิตที่เปิดหมวกเพื่อครอบครัวนะคะซึ่งเราก็กำลังไปทำงานแบบนั้นด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเคยแล้วก็บ่อยมากด้วยแต่ก่อนก็หนูเปิดหมวกแบบบางทีก็บริจาควัดบริจาคให้วัดพระบาทน้ำพุก็เคยค่ะที่ไปร้องที่ตลาดนินจาตอนนั้นก็ร้องแบบตั้งแต่บ่ายจนถึงดึกเลยค่ะส่วนมากเปิดหมวกจะยาวขนาดนั้นแล้วเนาะใช่ไหมใช่ค่ะถ้าอยากได้เยอะก็ต้องยาวมากค่ะแล้วเพลงนี้พอครูหลานี่ส่งลิงก์มาให้ชอบเลยไหมตอนแรกก็แปลกๆค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ฟังแนวนี้ก็ฟังเลยค่ะแต่ว่ามันรู้สึกเหมือนมันมีอะไรมีเสน่ห์นะคะบางอย่างพูดมาตอนแรกเหมือนแบบหนูไม่เคยชอบเลยที่ไหนได้เอามีเสน่ห์ซะงั้นแหมแปลกๆตรงที่มันดีค่ะอ๋อเราก็ตกใจหมดเลยแปลกๆตรงที่มันดีค่ะคุณหลาฟังนี้คุณหลาแบบไม่ทันคุณหลาเกือบแตกแล้วรอแล้วอ่ะเออแต่ว่ากลายเป็นชอบใช่ๆชอบมากค่ะแล้วพอเข้ากับดนตรีเรียบร้อยเป็นไงบ้างก็แปลกเหมือนกันค่ะก็ยังแปลกอยู่ดีครับคุณหลาแต่มันดีค่ะโอเคทีนี้คุยกับน้องเขาเนี่ยตามอารมณ์น้องเขาไม่ทันแปลกแต่ดีแล้วกันแล้ววันนี้จะแปลกและดีขนาดไหนมาติดตามกันสักครู่หนึ่งนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับวันนี้ทิพยประกันภัยครับมามอบความห่วงใยดูแลประกันอุบัติเหตุให้กับน้ององุ่นด้วยนะครับตลอดระยะเวลา1ปีเต็มค่ะด้วยทุนประกัน1ล้านบาทค่ะใช่แล้วนะครับเดินทางไปเปิดหมวกร้องเพลงโชว์ตัวที่ไหนนี่โอ้สบายใจหายห่วงได้เลยไม่เป็นไรนะสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับอ่ะส่วนสุดท้ายเดี๋ยวให้น้ององุ่นฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยนึงดีกว่าค่ะก็ฝากผลงานเปิดหมวกสู้ชีวิตด้วยนะคะผลงานเพลงล่าสุดของน้ององุ่นนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพลงนี้หนูตั้งใจทำมากๆเลยแล้วก็ตั้งใจสื่อสารให้แฟนๆได้รู้นะคะถึงชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่งนะคะที่เปิดหมวกสู้ชีวิตเพื่อครอบครัวนะคะยังไงก็ฝากรอติดตามผลงานใหม่ๆแล้วก็ติดตามผลงานเพลงล่าสุดของน้ององุ่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะธุรกิจล่ะธุรกิจเราด้วยธุรกิจเปิดพื้นที่ให้แล้วเต็มที่เลยแบรนด์น้ององุ่นคั้นน้ำส้มนะคะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะ DM มาได้ทุกช่องทางนะคะทาง TikTok ก็มีนะคะมีช่องทางติดตามนะคะหรือว่าจะจ้างงานก็ได้ค่ะที่ไหนเอ่ยมีเบอร์อยู่หน้าไบโอหรือว่าหน้าโปรไฟล์นะคะเดี๋ยวเราขึ้นทุกช่องทางเลยนะคะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะแบรนด์ก็สั่งมาได้นะคะทั้งสั่งทั้งงานเพลงก็ได้สั่งทั้งน้ำส้มก็ได้ได้หมดเลยส่วนตอนนี้ผ
ผมอยากสั่งให้น้องร้องให้ฟังแล้วแหละนะนั้นงั้นมาฝากนี่ไว้ก่อนดีกว่าจะได้ร้องได้เต็มที่ก่อนนะคะใช่ไม่คืนด้วยนะไม่คืนฝากผิดคนละเมื่อคืนงั้นเดี๋ยวตอนนี้เรามาฟังเพลงใหม่ล่าสุดดีกว่านะครับกับเปิดหมวกสู้ชีวิตจากน้ององุ่นกันที่มาครับแสดงความสามารถแลกเงินบาทเงินสีปลงกลมเรียกตัวเองว่าร้องเพลงเปิดหมวกแต่ไม่เจอหมวกเมื่อคนหันมองไม่ใช่อาชีพหาเงินหาทองแต่ได้มาร้องเพราะความยากจนจับไมโครโฟนยืนร้องเพลงจนบางคนเขาคำว่าขอทานได้ฟังแล้วเครียดเก็บคำยามเหยียดมาเสริมแรงทนเปิดมือถือเลือกเพลงฮิตเพลงดังถูกบ้างผิดบ้างแต่ก็ยังตะโกนเดินผ่านเป็นร้อยแวะยอดตังสักคนแอบสมมุติว่าตนได้มาไหลล้นไม่ได้มาขอแต่เอาเสียงเพลงมาร้องมาแลภาระที่แบกคอยบอกให้ทนมาเจอเรื่องท้อไม่ได้เป็นศิลปินแต่เป็นมีเป็นศิลป์ล้นคอร้องเพลงก็ยังไม่ร้องแต่ทุกเพลงมันคือชีวิตแบ่งเบาภาระช่วยแม่และพ่อให้พ่อสอบผ่านตลาดนัดทุกห้างทุกย่านขอบคุณโอกาสที่ไม่เคยปิดมอบเวทีทั้งที่ไม่สะดวกให้เราเปิดหมวกแบบสตังค์ไม่คิดขับขานเพลงสู้ชีวิตเจ้าของลิขสิทธิ์อย่ามาจับกันเดินจเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่ด้วยเสียงของมหาชนเลยจริงๆว่าอย่างไรตั้งแต่ยังเด็กใช่แล้วนะครับเราก็เชื่อว่าหลายคนในที่กำลังดูรายการตอนนี้นะเป็น FC น้องก็ตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วแหละโอ้โหพี่น้องเขานี่ FC นี่แน่นเลยนะพี่ก็คนหนึ่งเหมือนกันก็อย่าลืมให้กำลังใจ
กับซิงเกิลของน้องเขาแล้วกันนะครับส่วนตอนนี้พี่โอเพนทวีแล้วก็โต้งเสถียรพงษ์รออยู่แล้วนะครับในช่วงของภาษาถิ่นวันละเพลงกับมนรักต่อจวครับเมื่อแล้ววางบอกอายขอพรหน้าจักน้องเลิกงานนักกันปากซองให้ออกมาพบที่เก่าอายโทรมานาพร้อมใจขอพรบอกมนรักต่อจวเมื่อแรงว่างมนรักตำแจววัดนั่นเองตำแจววัดต่างจังหวัดต่อจวคือต่างจังหวัดไม่ใช่ตำแจววัดนะครับขึ้นมาปุ๊บก็โดนใจคนอีสานเลยนะครูเพลงนี้มือแรงว่างบ่มือแรงว่างบ่มือแรงแปลว่าตอนเย็นแรงแปลว่าเย็นแล้วไอ้ขอพ่อนาจักหน่อยล่ะครับไอ้ขอพ่อนาจักหน่อยไอ้ขอพ่อนาจักหน่อยหมายถึงพี่อยากขอเจอหน้าน้องสักนิดนึงได้ไหมประมาณนี้นะครับในเมืองกรุงอยากให้ช่วยกันพยุงความหาความหวังที่เราใช้โทรศัพท์ดูแลใจของมันกู๊ดเดลี่เจลอาบน้ำสมุนไพรอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official โอ้ถึงตอนบ่ายทีไรนี่เมื่อยเมื่อยตัวเมื่อยขาไม่รู้อายุหรือเปล่าเนาะทุกช่วงสุดท้ายของรายการของเราเนี่ยเราจะมีพี่ปิ๋มนะครับเป็นเทรนเนอร์ที่ดีมากๆพาเรามาขยับเพื่อบริหารร่างกายซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ปิ๋มจะพาไปบริหารทุกสัดส่วนเลยนะครับจะเป็นท่าไหนกับเพลงไหนติดตามกันให้ได้แล้วก็แน่นอนก่อนจากกันไปเราก็จะพาไปกินไปเที่ยวด้วยในช่วงเที่ยวไปอร่อยไปค่ะจะพาไปที่ไหนติดตามกันให้ได้นะครับก่อนจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราครับกับทิพยประกันภัยครับค่ะ Air Asia รวมไปถึงชุดพิธีกรชายจากไลลานาครับค่ะและชุดพิธีกรหญิงจากระดาละนาคอลเลคชั่นค่ะรวมไปถึงคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเราด้วยเนาะอย่าลืมนะอาทิตย์หน้าบ่าย 2:00 นเรามีนัดกันนะครับกับรายการสายตรงลูกทุ่งวันนี้ผมโอเอธนพลแท่งเพชรครับค่ะนุ่นสุภพรโอภาสต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมคะมาขยับวันนี้นะคะกับปิ๋ม C4 มีเพลงมาให้ขยับสนุกสนุกอีกหนึ่งเพลงนะคะแล้วเราก็จะได้ออกกำลังกายไปพร้อมๆกันด้วยนะคะคุณผู้ชมเตรียมพร้อมแล้วเรามาขยับไปด้วยกันค่ะมาอ่ะย่ำเท้าก่อนนะคะพร้อมค่ะทีนี้ปิ๋มจะบริหารในช่วงตรงนี้นะคะขมแหววหน้าท้องไว้นะคะเดี๋ยวดูช้าๆก่อนนะคะแบบนี้นะคะยกมือลงไปข้างล่างแล้วยกหัวเข่าขึ้นมาสูงแบบนี้นะคะทีนี้เตะขาค่ะเตะข้างค่ะก้าวสายค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราขยับกันเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาขยับด้วยกันใหม่นะคะแล้วจะเป็นเพลงอะไรนั้นถ้าอะไรนั้นต้องรอติดตามนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะคอยมักจกคักแท้นอโดนใจอีโลอีเลได้ไปน้ำกันสักทีขอเอาใจเจ้านักๆบ่ได้มากลิ่นมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเที่ยวไปอร่อยไปนุ่นมีแขกรับเชิญแก๊งสาว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 สวยทั้งหมด3คนขอไม่สวยคนนึงได้ไหมคะได้เลยงั้นแนะนำตัวกันเองดีกว่าเบนทัวร์นะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเก๋วรรณการนะคะน้องจะจวนตีแอวเนื้อ
สุธิดาสวัสดีค่ะไม่เคยไม่คิดถึงคิดถึงเธอเสมอฉันยังเป็นแฟนเธอไม่ว่าจะวันนั้นวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่องค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมค่ะพี่เบนใช่ค่ะพี่เบนขอเรียกพี่สักกันพี่เบนพี่เบนพี่เบนพาน้องๆพี่เบนช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมพี่เบนพาน้องๆเที่ยวหน่อยค่ะถ้าอยากไม่เคยมาเลยไม่ได้เคยมาหรอใช่ต้องมาอยู่กับพี่แล้วล่ะบ้าบอลในวัดนี่นะคะก็เป็นพระร่วงนะคะเป็นพระโบราณในสมัยสุโขทัยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมีคนเขาไปค้นพบมาว่าท่านเนี่ยชำรุดเขาเลยนะชำรุดทรุดโทรมมากๆเลยทีนี้ท่านก็เลยนำมาบูรณะใหม่พอหลังจากที่ท่านบูรณะใหม่เนี่ยก็คือท่านก็ได้ขึ้นครองราชนะคะแล้วพอหลังจากที่ท่านขึ้นครองราชปุ๊บก็ได้มาประดิษฐานอยู่ที่องค์พระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมค่ะค่ะใช่อยากจะบอกว่าสำหรับสายมูนะคะท่านใดนะคะที่อยากจะมูนะคะก็บอกเลยว่าอยากที่จะมาขอพรหรือว่าแก้บนใดๆนะคะก็จะมีเป็นการไข่ต้มสีแดงหรือว่าเป็นการประทัดนะคะนี่ในระหว่างที่น้องเบนซ์พูดนะน้องยิ้มมองหูแบบกลางเลยค่ะพึ่งเลยสายมูไงเพราะสายมูเราอย่ารอช้าเลยดีกว่าเราเข้าไปสักการะกันดีกว่าได้เลยไปเลยค่ะหลังจากที่เรามาสักการะแล้วเราก็จะขาดไม่ได้เลยนะตลาดใช่ไปของกินไปกินหลังจากที่เราทำบุญแล้วเราก็ต้องอิ่มท้องด้วยใช่วันนี้อิ่มใจใช่วันนี้นะคะไหนกันบ้างคะเราจะไปถึง2ตลาดเลยตลาดอะไรบ้างคะเนี่ยตลาดโต้รุ่งละ1ตลาดถนนคนเดินทวารวดีอยังไม่เคยไปกันเลยสิยังไม่เคยเลยค่ะไปกันเลยดีกว่าอย่ารอช้าใช่ค่ะไปกันเลยค่ะโอ้โหหลายร้านนี้เราจะไปไหนกันด้วยเนี่ยขออนุญาตแนะนำค่ะมาเลยมะม่วงว่าเด็ดแน่นอนอะไรอ่ะขอแนะนำมะม่วงน้ำปลาหวานค่ะอุ้ยก็มะม่วงหวานไปเลยรอไปเลยเอาน้ำปลาหวานเนาะใช่ค่ะพี่รุ่นแม่อยากรู้อย่างนึงว่าแม่ค้าอร่อยด้วยไหมคะอุ้ยว้าวอร่อยเลยแม่ค้าอร่อยด้วยไหมฟ้าหันมาอีกทีอาจจะหมดถาดขออนุญาตนะคะนี่ชิมใช่ไหมฟ้าบอกนี่ชิมหรือพ่นสามนิ้วเป็นไงคะยังไม่ได้กินอ๋อเซนดีเป็นไงคะน้ำหนักขึ้นแน่เลยเหรอกลัวไหมนานๆทีนานๆทีไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องกินทั้งวันแล้วเอาอันนี้ตายแล้วพี่กินอันนี้แล้วกันอันใหญ่เกินไปทำไงดีอ่ะก็ต้องกินค่ะคุณไม่ถูกเลยอร่อยอร่อยมากเลยอร่อยอร่อยงั้นเดี๋ยวหนูชิมอันนี้หวานมากน้องคุณกินเดี๋ยวหนูไปกินพี่กินเลยอร่อยค่ะอร่อยมากอร่อยมากค่ะขอบคุณมากค่ะต่อไปไปเลยเป็นถนนคนเดินซึ่งมีอาหารการกินช็อปเที่ยวครบเลยใช่ค่ะรู้สึกว่าจะมีแต่แหล่งวัยรุ่นเลยเห็นเดินมานี่จากคนหน้าตาเนี่ยวัยรุ่นสุดแล้วเนี่ยวัยรุ่นสุดแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้คือเราเอากีตาร์มาวันนี้ยังไงถนนคนเดินเราก็ต้องมาเปิดหมวกไม่ใช่พอดีเห็นว่าข้างหลังมีน้องๆเขาร้องเพลงค่ะทุนการศึกษาอยู่ก็เลยอยากจะช่วยน้องๆนะคะอ๋อนึกว่าจะหาทุนการศึกษาให้ตัวเองอย่ารอเลยค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยสวัสดีค่ะเก๋วรรณการนะคะวันนี้ก็มาเปิดหมวกช่วยพี่ๆนะคะเป็นค่ารักษาพยาบาลนะคะยังไงก็ช่วยกันบริจาคได้นะคะวันนี้เก๋ก็จะมาร้องเพลงโจนี่แอลเหนือนะคะคือเป็นกระบือให้น้องจับมือน้องเดินไปด้วยกันน้องเธอโจนี่แอลเหนือไปมือกับฟองให้กินน้ำ
จะพาไปอีสานก่อนนะคะไปเฮ้ยฮะเอาแล้วใต้เลยแล้วน้องสิพาไปอีสานไปเที่ยวเชียงรายน้องสิต้องหาเงินทุนตั้งใจน้องสิพาไอ้ขึ้นไปเพ้อมองอีแดงไปนั่งเบิ่งแสงตะเวนน้ำกันน้องสิพาไอ้ไปไว้พระธาตุอาดูนและเมืองดอกคูนเสียงแคนมวลอีลีกราบหลวงพ่อเนื้อไปของเราหมดลงแล้วล่ะค่ะวันนี้ทั้งกินทั้งเที่ยวไหว้พระร้องเพลงอะไรต่างๆค่ะอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มพุงตอนนี้แทบจะกิ้งค่ะวันนี้นะคะนุ่นสุภพรโอภาสค่ะยิ้มสุธิดาค่ะเบนทูออลมิวสิกค่ะเกวัฒการนะคะค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเที่ยวไปอร่อยไปคราวหน้าติดตามกันต่อไปว่านุ่นจะพาไปไหนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายตอนแรกผมปฏิเสธนะปฏิเสธเลยด้วยว่าไม่เอาแล้วผมหนึ่งไหนแล้วผมเบื่อแล้วครับเขาก็พูดอย่างนี้แหละทุกวันก็เลยอ่ะทำก็ทำเพลงเดียวนะสุดท้ายถ้าไม่ดังเลิกกับความเจ็บมันเหน็บแอวอ้อนตอนบักยามสินอนก็มีน้ำตาไหลกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official